เอกสารว่อนคำชี้แจงมีชัยปมนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับวันที่6เมษายน2560เอกสารว่อนคำชี้แจงมีชัยปมนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับวันที่6เมษายน2560หลังศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกให้ทำคำชี้แจงและเรียกประชุมนัดพิเศษวันที่8กันยายนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายปกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้ชี้แจงในประเด็นนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ก่อนทั้ง3คนจะส่งเอกสารชี้แจงกลับมาให้ศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่วันที่8กันยายนเพื่อพิจารณาคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ทั้งนี้หากสิ้นข้อสงสัยจะนัดลงมติวินิจฉัยได้เลยล่าสุดวันที่6กันยายน65รายงานข่าวแจ้งว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารการชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา264โดยการชี้แจงได้ยืนยันการนับวาระนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษายน2560โดยการชี้แจงนี้หยิบยกบทบัญญัติที่จะใช้กับคณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นที่มาของการบัญญัติมาตรา264ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะรับหน้าที่ซึ่งผลของมาตรา264คณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ตั้งแต่วันที่บังคับใช้คือวันที่6เมษายน2560และระยะเวลาตามมาตรา158วรรค4จึงเริ่มนับตั้งแต่บัดนั้นคือวันที่6เมษายนเป็นต้นไปอุ้มวิยดานักแสดงอาวุโสโพสต์คลิปย้อนวัยสวยแซ่บคนแห่ดูจะ3ล้านมองแล้วเพลินตาเพลินใจสาวสาวสวยมากอุ้มวิยดานักแสดงอาวุโสโพสต์คลิปย้อนวัยละอ่อนสวยแซ่บเมื่อ45ปีที่แล้วคนแห่ดูจะ3ล้านหม่อมอุ้มหรือวิยดาอุมารินอดีตนักแสดงสาวสุดแซ่บในตำนานนักแสดงอาวุโสที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ที่ตอนนี้เป็นคุณย่าแล้วโดยจะได้เห็นภาพไปใช้ชีวิตกับลูกหลานท่ามกลางธรรมชาติในจังหวัดเลยชีวิตแบบเรียบง่ายขณะที่ในโลกโซเชียลเองแม่ยังไงก็เป็นแม่วันยังค่ำเมื่อได้เห็นคลิปล่าสุดใน TikTok ของหม่อมอูมลงภาพจากหนังเรื่องทองพูนโคกโพเมื่อปี2520เมื่อ45ปีที่แล้วย้อนวัยคุณย่าตามเทรนด์บ้างจ้า45ปีผ่านไปทองพูนโคกโพบอกได้คำเดียวว่าสวยแซ่บมากๆงานนี้มีชาวเน็ตเห็นแล้วเพลินตาไม่ว่าจะความสวยไม่ส่างหรือย้อนวัยไปก็แซ่บตอนนี้ยอดวิวทะลุจะ3ล้านแล้วพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมอาทิตย์ตอนสาวสาวสวยมากเป็นคนมีอายุที่เซ็กซี่มากสวยแบบทรมมชาติสรรสร้างจริงๆตอนสาวสาวสวยมากๆเลยครับบ้างก็บอกว่าเหมือนดาราสาวสมัยนี้สมัยสาวสาวน้องนิวเคลียร์แอบเหมือนนะเนี้ยนี่สิคะของจริงสวยงามทั้งสองช่วงวัยเลยค่ะเป็นต้น
กสิดิษฐ์ล้มมือวางลิ้วเมหนวดรอ ATP Thailand Tennis ทัวร์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ ATP Challenger ทัวร์2022เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ Thailand Tennis ทัวร์ Challenger 50ชิงเงินรางวัลรวม 37,520 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,357,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5กันยายน2565ในประเภทชายเดี่ยวเริ่มด้วยการแข่งขันคัดเลือกรอบสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย21ปีมืออันดับ616ของโลกที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษพบกับฟิลิปเซคูลิชดาวรุ่งออสเตรเลียวัย18ปีมืออันดับ569ของโลกและเป็นมือวาง12ของรอบคัดเลือกผลปรากฏว่าหลังจากใช้เวลาแข่งขันไป1ชั่วโมง28นาทีกสิดิษฐ์ของไทยเป็นฝ่ายคว้าชัย 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 โดยในแมตช์นี้กสิดิษฐ์เสิร์ฟเอสได้8ครั้งและไม่เสียดับเบิลฟอลเลยในขณะที่ฟิลิปเซคูลิชเสิร์ฟเอสได้5ครั้งแต่ก็เสียถึง5ดับเบิลฟอลจากผลดังกล่าวทำให้กสิดิษฐ์คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอต่อไปโดยรอบแรกกสิดิษฐ์จะพบกับโอชิมาโกโตะนักเทนนิสหนุ่มญี่ปุ่นวัย26ปีมืออันดับ592ของโลกซึ่งเป็นนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกันในส่วนผลการเคงอขอไม้หันนอคู่อื่นประเภทชายเดี่ยวคัดเลือกรอบสุดท้ายฐานทัพสุขสำราญแพ้โอชิมาโกโตะญี่ปุ่น 1-4 เรตหายใจไม่ทันอาจีตไรนิวซีแลนด์ชนะคีเรียนชาเก้ฝรั่งเศส 6-3 3-6 และ 6-3 ชิมิสุยูตะญี่ปุ่นชนะนาคากาวะนาโอกิญี่ปุ่น 7-6 3 6-3 สจ๊วตปาร์เกอร์สหราชอาณาจักรชนะติโมเลกูฝรั่งเศส 6-2 6-2 เกตไบรเมอร์สหรัฐอเมริกาชนะเดนเคลลี่ออสเตรเลีย 7-6 4 7-5